เห็นเริ่มนะครับจะเปิดไปเดี๋ยวจะเปิดละออนไปครับตามเวลาที่กำหนด9นาฬิกา9นาทีนะครับที่เขาจะแห่ในรอบพระวิหารนะครับ3รอบนะครับนะ3รอบแล้วก็มาตั้งตรงหน้าวิหารเก็บภาพแล้วก็เอาเข้าไปในวิหารนะครับก็ด้วยการนำของท่านพันโทนัทธมังรักษักนะครับท่านนายแพทย์พานุชธมังรักษักและคณะนะครับคุณแม่สลันพรนะครับรวมถึงท่านแม่หลวงเทียมจิตนะครับศิริเกียรติซึ่งเป็นผู้ที่ประสานนะครับที่องค์กฐินได้มาทอดที่วัดเกียรติแก้วของเขาในวันนี้นะครับน้องพรเดินได้หรือยังจังป้อนมันจะป้อนขยับไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับเป็นกำลังสนะของการเดินไปด้านหน้านะครับครับผมคุณแม่ความสลันนะครับคุณพ่อนัทกับธมังรักษักครับได้เป็นผู้ที่นำองค์กฐินมาในวันนี้นะครับคุณหมอสงการคุณแม่พัฒน์
ขอนแก้ว500บาทร้อยตำรวจโทเสน่ห์คุณยุพดีบางเกิน 1,000 บาทแม่ฟ้องแม่ฟ้องจันทร์ไทยใหม่ครอบครัว200บาทแม่กับคำสีบุญเรือง100บาทแม่สุวรรณประเสริฐ100บาทคุณแม่พรสุรีคุณแม่ขอบคุณสุรีพรนะครับนายธนรักษ์รองนา100บาทแม่เย็นยอดเงิน100บาทเด็กหญิงรัตนาพรครับคงชัยวงศ์นะครับ100บาทเด็กหญิงรัตนาเนาะคงชัยวงศ์นะครับ100บาทคำมูลบังเงินนะครับพัชรีจินามิ200บาทนะครับแม่หลวง2,000เทพมณี200บาทนะครับต่อขออนุโมทนาบุญกุศลนะครับ